สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับต่อสัปโภคแล้วนะครับผมวันนี้นะครับจะมาอันบ็อกซ์นะครับผมแวนนะรุ่นนะครับผมอะไรเนี่ยนิโก้ฟีไลน์เลยใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าชื่อมันอ่านแบบนี้หรือเปล่านะรุ่นนี้นะครับผมแวนคือผมยังไม่ได้ใส่เลยนี่เพิ่งได้มาเหมือนกันตัวนี้นะครับจะเป็นแวนรุ่นที่เหมือนเขาคัสตอมอ่ะคนที่ชนะการประกวดของแวนปี2018นะคือคนที่ประกวดชนะเขาคือนิโก้อะไรเนี่ยแหละไอปีไลน์เลยนะถ้าผมอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยนะครับเขาเหมือนเขาเป็นคนฟิลิปปินส์ปะฟิลิปปินส์หรือยังไงเนี่ยแหละผมไม่แน่ใจนะถ้าข้อมูลอันไหนผิดพลาดผมก็ขออภัยด้วยครับผมก็ตัวนี้ออกมาวันที่เท่าไหร่เมื่อวันอาทิตย์ที่15ที่14 15ที่ผ่านมาเนี่ย15 10มี14กับ15มี2วันนะครับก็นั่นแหละวันขายก็อันนี้เห็นเขาบอกว่าจะเป็นมีจำนวนจำกัดนะครับผมถ้าหมดแล้วก็น่าจะไม่มีแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันดูเลยนะครับผมก็ถ้าใครนะครับยังไม่กดไลค์ยังไม่กด Subscribe ช่องผมนะช่องต่อสัปโภค Channel นะผมกดติดตามมาให้ด้วยนะผมกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยเพราะไม่งั้นนะคนที่ไม่ได้กดอ่ะจะไม่เห็นคลิปผมอีกเลยนะเพราะว่าคือผมอ่ะคนดูไม่ใช่คนดูคน Subscribe ยังน้อยนะผมมันอาจจะไม่เห็นนะมาใครที่ยังไม่กดกดให้ด้วยนะตอนนี้เลยกดให้ด้วยตอนนี้เลยนะครับผมอ่ะมาอันบ็อกซ์เลยดีกว่านี่แกะมาให้ดูปกติคือไม่รีวิวแวนนะคือแต่ตัวนี้มันเป็นตัวพิเศษไงก็เลยอยากลองรีวิวให้ดูเพื่อนๆดูนะครับผมว่ามันสวยจริงตัวนี้นี่ออกมาเลยอันนี้ที่ผมได้มานะผมจะเป็นไซส์ 10.5 10.5 ก็คือ 28.5 เซนน่ะนะครับผม 28.5 เซนก็ชื่อรุ่นนี้นะครับผมมันจะชื่อรุ่นว่า Along With The God นะครับผมก็คือคนที่เขียนก็คือ Nico Van X Nico ปีไลนะครับผมถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะชื่อเขานามสกุลนะชื่อถูกแน่นามสกุลนะผิดไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะไม่แน่ใจนะผมก็ตัวนี้ก็จะเป็นลายนะแบบนี้เห็นปะสองข้างมันจะไม่เหมือนกันเลยด้านหน้าตัวนี้เป็นผ้านะเป็นรุ่น Slip On นะเป็นแวน Slip On นะครับผมรุ่นนี้เป็น Slip On คลาสสิกอ่ะแต่ว่าคือคนที่คัสตอมก็เขาจะมาเพ้นเป็นเขียนเป็นลายลงมาเป็นรูปเทพเจ้าเห็นปะเทพเจ้าแล้วก็มีขี่สเก็ตบอร์ดด้วยนะขี่สเก็ตบอร์ดแล้วก็มีลายไฟตรงนี้ลายไฟตรงนี้สีแดงนะครับผมแล้วก็ยังมีความเป็นแวนอยู่เห็นปะที่เป็นตารางเนี่ยตารางมักลุกเนี่ยยังมีความเป็นแวนอยู่นะครับผมอีกด้านนึงจะเป็นเทพเจ้าสีดำเห็นปะเทพเจ้าสีดำแต่เหมือนดูเหมือนซูทนะเทพเจ้าเนี่ยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาว่าคือซูทหรือเปล่าแล้วก็มีขี่สเก็ตบอร์ดเหมือนกันเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่เนี่ยแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นสีดำสองข้างยังไม่เหมือนกันนะครับผมก็มีลายตารางเนี่ยเหมือนกันเลยแล้วก็มาด้านข้างนะครับผมด้านข้างจะมีเขียนตรงนี้ด้วยเห็นปะ off the wall wall ฟุตบิน off the wallแหวเหี้ยแล้วแหวรออะไรวะ off the wall นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นลายเส้นของแวนเหมือนเดิมเป็นเส้นตรงเนี้ยที่เป็นขีดเนี่ยแล้วก็มีหน้าเทพเจ้าด้านข้างด้านหลังก็เป็นแบบนี้มีเขียนเหมือนกันเลยแวน off the wall เหมือนกันเลยแล้วก็มีรูปเทพเจ้าตรงนี้ด้านข้างก็เหมือนกันข้างในตรงนี้ก็มีนะตรงพื้นมันอะตรง insole outsole พื้นก็จะเป็นพื้นยางนะแต่แวนอะถ้าคนแบบเป็นคนที่ไม่ชอบใส่รองเท้าที่ส้นแบบอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันแข็งนะจะรู้สึกว่ามันแข็งแล้วแต่คนชอบนะแต่ฟิลมันก็จะดูแบบสตรีทไปนะแบบใส่แบบว่าเรียบๆได้ด้านในก็เป็นแบบนี้นี่ด้านในก็เหมือนรุ่นปกติเลยตรงแต่ตรงขอบนี่จะเป็นยางอะไม่ใช่ยางเป็นหนังโทษทีเป็นหนังพูดผิดตรงนี้จะเป็นหนังข้างในก็เป็นผ้าเขียนแวนเหมือนเดิมปกติเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่สองข้างมันจะเท่ตรงที่มันใส่มันสีไม่เหมือนกันนี่แหละก็ราคาป้ายตัวนี้ก็อยู่ราคา 2,500 บาทนะครับผม 2,500 บาทนะครับผมราคาป้ายนะแต่ราคารีเซลเห็นเขาขายกันอยู่ประมาณเห็นเขาบวกกันไม่เยอะนะไม่เกิน 3,000 นะประมาณเนี้ยถ้าเกิน 3,000 ก็แพงอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แบบว่าแบรนด์ที่แบบไปเอ็กกับพวก Feel of God หรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นมันจะแบบมันฮอลลีวูดอะเนาะคนที่แบบเป็นดีไซเนอร์มันฮอลลีวูดแล้วพวกนี้คือเขาแค่แบบประกวดชนะไงราคามันเลยยังไม่แรงมากแต่ก็น่าเก็บนะมันสวยจริง
เราไปดูออนฟีดกันเลยดีกว่าไปราคาไข่ก็จะประมาณนี้นะครับผมออนฟีดก็จะเหมือนที่ดูไปตะกี้เลยนะผมก็ถ้าใครชอบนะครับคลิปนี้ก็กดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดอะไรก็ได้ที่เป็นกดติดตามผมอะนะครับผมก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองไปหาดูนะครับตอนนี้ยังมีอยู่นะตอนที่ผมปล่อยถ้าผมปล่อยคลิปอาจจะยังมีอยู่ผมไม่แน่ใจถ้าไม่มีก็ต้องรีเซลละแต่ก็ไม่แพงมากรุ่นนี้ถ้าใครอยากเก็บก็หน้าตาสมอยู่แล้วตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมกดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปอีกนะครับผมโอเคก็วันนี้ประมาณนี้ครับไปแล้วครับเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ